ได้ยินไหมครับได้ยินค่ะพี่เจฟได้ยินแล้วใช่ไหมแนะนำตัวชื่อเล่นก็ได้จ้ะนัดค่ะจากบริษัทอะไรจ้ะจากอาริแอนค่ะอาริแอนโอ้โหเสียงดูตื่นเต้นว่าไงจ้ะน้องน้องนัดว่าไงตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคิดว่าคนอื่นจะโทรติดตัวเองจะโทรไม่ติดนัดพี่เจฟอยู่ต่อหน้านัดแต่ว่านัดปิดเสียงไงก็เลยไม่รู้ว่าอะไรก็เลยต้องปิดเพราะว่าจำได้ว่าจะมีเสียงแปลกคืออย่างนี้ค่ะพี่เจฟครับนัดโรงเรียนกับพี่เจฟไว้เพื่อที่คือนัดเป็นผู้บริหารแล้วนัดก็ตอนปีนี้นัดทำ AVP Assistant Vice President ผู้ช่วยผู้อำนวยการเนาะผู้บริหารกลุ่มใช่ค่ะใช่ค่ะคือปีนี้นัดตอนนี้ผ่านมา5เดือนเลยอีกแค่7เดือนเองนัดรู้สึกว่าคือนัดเห็นเป้าหมายแล้วนัดรู้สึกว่าตัวเองนอนจะนอนไม่ได้แต่ว่า มันมีปัญหาอย่างนึงคือรู้สึกว่าไม่รู้จะไปรีคูทใครค่ะพี่เจฟโอ้คือทำไมโอเคแล้วมีอะไรไหมพี่จดประเด็นไว้อยู่หนึ่งประเด็นนะปัญหาแรกปัญหาแรกก่อนแล้วกันเนาะไม่รู้จะไปรีคูทใครใช่ป่ะนั่นแหละก็จะคล้ายๆกับน้องหนึ่งเมื่อวานนะเมื่อครั้งที่แล้วนะศุกร์ที่แล้วคือโฟกัสเนี่ยคุณนัดนะน้องนัดนะมันอยู่ที่โฟกัสคือเวลาเราโฟกัสเนี่ยที่ตัวเราเองนะมันติดตันไปหมดละไม่รู้จะไปหาใครไม่รู้จะไปหาใครเห็นป่ะคำนี้ไม่รู้จะไปหาใครอันดับแรกเลยนะคุณต้องเปลี่ยนก่อนเพราะสมองคุณพูดอย่างนี้สมองคุณไม่ทำงานแน่คุณต้องเปลี่ยนใหม่ว่าจะไปหาคนอย่างไรแทนที่จะพูดว่าไม่รู้จะไปหาใครพอบอกว่าไม่รู้จะไปหาใครปั๊บเนี่ยเป็นไงฮะสมองมันดับเลยแต่พอเปลี่ยนว่าจะไปหาคนอย่างไรเนี่ยจะไปหาคนอย่างไรอันนี้สมองจะเริ่มทำงานอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะการที่เราคิดแบบนั้นเนี่ยมันจริงๆมันก็เชื่อมโยงอยู่กับมันเชื่อมโยงอยู่กับชุดความคิดหลักๆของเราเนี่ยนะผมเข้าใจนะการที่คุณพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยก็คือถ้าเราจะเติบโตก้าวหน้าในอาชีพจะเป็น AVP ได้เราก็ต้องมีทีมงานจริงป่ะใช่ค่ะอันนั้นเราโฟกัสที่ตัวเราเองพอโฟกัสตัวเองมันจะเป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าเกิดคุณลองตั้งคำถามใหม่วันนี้ข้างนอกนั่นเนี่ยใครหนอที่ยังมีปัญหาอยู่ข้างนอกนั่นน่ะในโลกใบนี้ในสังคมเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยหรือในพื้นที่ที่ฉันอยู่เนี่ยรัศมี10กิโลเมตร20กิโลเมตรข้างนอกนั้นน่ะใครหนอที่วันนี้เนี่ยยังมีปัญหาเหล่านี้เช่น1เขาเบื่อเหลือเกินกับงานที่เขาทำเขาเบื่อเหลือเกินเขาไม่รู้อ่ะมันขาดอิสระมันต้องนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยนั่งมาแล้ว10ปีจะต้องนั่งไปอีก20ปีแล้วก็นั่งรอเมื่อไหร่วันศุกร์แล้วก็นั่งเศร้าตอนเย็นวันอาทิตย์นะประมาณเนี้ยมีใครแล้วรายได้ก็ไม่ตอบโจทย์ทำงานเนี่ยเพื่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นเองไม่ได้สร้างชีวิตใครหนอมีปัญหานี้เริ่มมองเห็นภาพยังเห็นแล้วค่ะเห็นไหมพอคุณตั้งโจทย์ใหม่อ่ะว่าเอ๊ะใครหนอมีปัญหาเหมือนเราขายประกันถ้าเราคิดแต่ว่าจะขายประกันให้ได้นะเราจะขายไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าข้างนอกนั้นมีใครกันหนอที่ต้องการการแก้ปัญหาแบบนี้ใครกันหนอที่ถ้าเขาจากไปแล้วครอบครัวเขามีปัญหาแต่ตัวเขายังไม่ได้ตระหนักฉันนี่แหละจะเป็นสะพานเชื่อมทำให้เขาตระหนักถึงปัญหานี้เห็นยังเปลี่ยนไปแล้วนะอันนี้คือ mindset ของการเป็นผู้บริหารอันดับแรกคือต้องมุ่งประโยชน์คนอื่นก่อนแต่อย่างไรก็ตามจะต้องเป็น win-win situation win-win หมายว่าคุณก็ต้องชนะเขาก็ต้องชนะจริงไหมนัดก็ต้องชนะผู้มุ่งหวังหรือว่า prospect เราก็ต้องชนะแต่ในการทำธุรกิจนี้ในการทำอาชีพนี้หรือในความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่จำไว้นะเราจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งชนะก่อนเสมอนี่คือ sacrifice เขาเรียกว่าการเสียสละถ้าเขาชนะคุณชนะจริงป่ะถ้าเขามาทำธุรกิจกับคุณเป็นลูกทีมคุณเห็นแบบอย่างที่ดีจากนัดจะเป็นอย่างพี่นัดเป็นไอดอลของผมจะทำแบบพี่ผมจะสร้างฐานะคุณเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเมื่อเขาเติบโตขึ้นนั่นแหละเขาจะเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งของคุณไม่ต้องบอกนะว่าเอ้ยช่วยไปรีคูทไปหน่อยไม่จำเป็นเลยฮะไม่ต้องเลยคุณจะเป็นสวนดอกไม้ที่หอมหวนนะฮะเป็นสวนดอกไม้ที่มีกลิ่นเย้ายวนใจนะครับบรรดาผึ้งผีเสื้อแมลงต่างๆก็อยากจะเข้ามาในสวนคุณแต่คุณต้องปลูกสวนของคุณให้สวยงามเสียก่อนทำยังไงจะปลูกสวนให้สวยงามคำถามวันนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเนี่ยองค์กรเราเป็นเช่นไรคุณจะเป็น AVP เป็นอีกสเต็ปหนึ่งคำถามก็คือวันนี้ในฐานะผู้บริหารคุณก็ต้องมีผู้บริหารใต้สังกัดถูกไหมคุณนัท
่ค่ะเราดูแลผู้บริหารใต้สังกัดแบบไหนกลับไปคุณต้องเขียนนะวันนี้สิ่งคุณต้องทำคุณต้องเอาสมุดมาเขียน journal นะคุณต้องจดออกมาคุณอยากให้สมองโล่งแล้วคิดไอเดียเจ๋งๆอ่ะคุณต้องไม่เอาพวกนี้มาหมกไว้คุณต้องเขียนออกมาในสมุดปัญหาที่ฉันเผชิญเขียนออกมาสิ่งที่ฉันต้องการคุณเขียนออกมาวันนี้เนี่ยองค์กรเราอ่ะเราจะเป็น AVP อ่ะก่อนที่จะไปรีครูทคนใหม่เนี่ยเอามาดูข้างในก่อนขุมกำลังที่เรามีเนี่ยผู้บริหารกี่หน่วยมีกี่หน่วย10หน่วย15หน่วยเอ๊ะแล้ว performance เขาเป็นยังไงเคยไปเช็คดูมั้ยเคยไปถามดูมั้ยถ้าวันนี้เราจะเป็น AVP เนี่ยก็คือผู้บริหารกลุ่มเราไม่ใช่แค่รีครูทตัวแทนละเรากำลังสร้างผู้บริหารงานคุณไปอีกแบบถูกป่ะถ้าผู้บริหารตัวแทนนี่สร้างตัวแทนแต่ผู้บริหารกลุ่มคือสร้างผู้บริหารคุณกำลังจะเป็นผู้บริหารระดับสูงคุณกำลังจะดูองค์กรไปอีกเลเวลหนึ่งแต่ในทุกเลเวลของการดูแลคุณต้องรู้หมดอ่ะเขาเรียกว่าดูจากบนลงล่างดูจากบนลงล่างไล่มาตั้งแต่ผู้บริหารใต้สังกัดเคยเรียกมาคุยไหมหรือว่าเคยนัดกินข้าวสบายๆไหนติ๋มแต๋วแจ๋วจิ๋มอะไรก็ว่าไปเพื่อนในองค์กรมานั่งคุยทีละคนแล้วตัดเย็บเทเลเมตรมีแบบทั้งเทเลเมตรตัดเย็บเฉพาะคนไปดูสิวันนี้คุณจะไปหาตัวแทนเนี่ยถ้าคุณคิดคนเดียวนะจบเลยแต่วันนี้คุณลองใช้แผนแบบพี่เจฟคุณมี10หน่วยใช่ไหมสมมติคุณมี10หน่วยคุณค่อยๆไล่ทานข้าวกับผู้บริหารหรือไปเยี่ยมเขาที่บ้านหรืออะไรก็ได้แล้วค่อยๆ คุยแต่ว่าคุณต้องมีวาระในการคุยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ตึงเครียดแบบเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่เขาฟิลได้ว่าคุณจริงใจกับเขาเป็นเรื่องที่เขาฟิลได้ว่าคุณมาหาเขาเนี่ยประโยชน์ของเขาก่อนไม่ใช่ประโยชน์คุณไม่ใช่คุณบอกว่าคุณจะเป็น AVP อ๋อนี่เป็น AVP ใช่ไหมเนี่ยเลยมาหาเราเนี่ยสงสัยมารีดยอดอีกแล้วผมว่าแบบนั้นนะองค์กรคุณไม่ไปคุณว่าจริงไหมจริงค่ะหรือคุณนึกดูก็ได้วันนี้ AVP คุณอะมาหาคุณบ่อยๆอะเป็นไงนัดงานเป็นไงทวงงานในกระไก่อะเคยรู้จักไหมจิกอะจิกอะไม่เอาแบบนั้นไม่เอานะคนในองค์กรคุณนะคนในองค์กรคุณมาหาคุณก็ต้องฟิลได้ว่าคุณคือโอกาสคุณคือแรงบันดาลใจไม่ใช่อะไรที่เป็น pressure มาหาคุณเนี่ยต้องเป็นแรงบันดาลใจช่วยบรรเทาปัญหาให้คลี่คลายไม่ใช่มาเจอคุณเจอแต่หินที่กดเขาเรียกว่าเจอผู้บริหารแล้วเหมือนกับแบกหินนะมีนะผู้บริหารแบบนั้นนะมีด้วยซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัวนะผู้บริหารคนไหนนะไปสังเกตตัวเองด้วยว่าเราเป็นหินหรือเป็นคนเป็นผู้ช่วยบรรเทาหรือเป็นคนเอาปัญหามาสุมเนี่ยคุณต้องดูตัวเองให้ออกนะข้อแรกกลับไปคุยกับผู้บริหารพอผู้บริหารใต้องค์กรของคุณเนี่ยนะข้อทำไมผมไม่ทำข้างในก่อนไปทำข้างนอกก่อนอื่นเนี่ยในบ้านต้องดีก่อนต้องมีเขาเรียกเป็น organization ของคุณมันต้อง well organized well organized ก็คือว่าผู้บริหารทุกคนเป็นลูกธนูที่พุ่งไปในทิศทางเดียวยังคุณนัทฮะทิศทางเดียวกันหรือยังบรรยากาศในองค์กรของคุณมันน่าทำงานยังข้อแรกนะก่อนจะชวนคนใหม่มาเข้าบ้านน่ะทำความสะอาดบ้านยังล้างก็ยังจัดตกแต่งวางเรียงให้มันเข้าที่คนใหม่มาก็จะเห็นโอ้คนเดิมนี่ทำไมว้าวอยากเป็นแบบนั้นไม่ต้องอยากเป็นแบบพี่นัทคนเดียวอยากเป็นแบบพี่น้องคนอื่นๆในทีมเห็นไหมเพราะมันเป็นแบบนี้มันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมันเกิดเนี่ยคนมันอยากชวนอ่ะโหมาเจอเรื่องดีๆอ่ะโหพี่นัทเอาความรู้ใหม่ๆมาอีกแล้วเนี่ยไปอ่านหนังสือมาสรุปว้าวโอ้โหเยี่ยมเลยแรงบันดาลใจมากเลยค่ะและยังไม่พอนัดทำเป็นแบบอย่างอีกนะเป็นผู้บริหารสันดานตัวแทนหมายความว่ายังแสดงให้ดูเลยว่าเนี่ยถึงฉันจะมีเวลาน้อยนะดูแลทีมด้วยแต่ฉันก็ยังเป็นนักขายอันดับหนึ่งของทีมอยู่ถามจริงคนจะสงสัยในความสามารถคุณได้ไหมถ้าผลลัพธ์มันชัดขนาดนี้คนจะสงสัยในความสามารถของนัดได้ไหมไม่สงสัยค่ะถูกต้องนั่นแหละคือการเริ่มต้นนะไปคุยกับผู้จัดการในองค์กรของคุณนะเสร็จแล้วก็ถามปัญหาจดนะเวลาไปเนี่ยไม่ใช่คุยอย่างเดียวเอากระดาษไปจดครับแสดงความใส่ใจไปหาคุณติ๋มคุณแต๋วคุณแจวคุณจอยอะไรเงี้ยเขียนไปปัญหาที่จอยเจออยู่ขณะนี้แล้วคุณบันทึกแล้วคุณเอาบันทึกเนี่ยกลับมาทบทวนดูว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้คุณถึงจะวางเกมได้อะคุณเป็นเหมือนผู้จัดการทีมถ้าเป็นทีมฟุตบอลคุณก็ต้องรู้แล้วว่าเขาเรียกว่า capacity นะหรือว่ากำลังการผลิตความสามารถของคนเนี่ยมีเท่าไหร่จริงๆถ้าเกิดว่าคุณรู้แบบนี้คุณสามารถรู้ได้เลยนะคำแทบจะพยากรณ์ได้เลยว่าสิ้นปีมันเนี่ยคุณจะมีเบี้ยเท่าไหร่คร่าวๆเลยบวกลบเนี่ยห่างกันไม่เกิน 20% นะคุณเข้าเป้าถึง 80% แน่ๆถ้าเกิดคุณทำตามที่ผมบอกโอเคพอไปล้วงนะฮะผู้บริหารแล้วเนี่ยล้วงลึกไปอีกสักชั้นนึงสิไปดูซิว่าตัวแทนในองค์กรเนี่ย
ของผู้จัดการคนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกกับผู้บริหารอย่าลืมนะครับว่าคนเนี่ยชอบสภาพแวดล้อมที่ดีคนชอบอะไรที่ดีเราต้องการคนดีนะเก่งแต่ชั่วไม่เอานะคัดออกเลยพวกเนี้ยเก่งแต่โกงไม่เอาเราเจอแล้วอย่างในบ้านเมืองเราเราก็เจอเยอะมากเก่งแต่โกงนะโกงไม่เอานะโกงไม่เอาเลยพวกนี้คัดออกมันเป็นปลาเน่าที่ตายแค่ตัวเดียวมันเหม็นทั้งห้องความหมายคัดออกคัดออกไม่เอานะไปดูซิว่าตัวแทนเราเนี่ยความรู้ความสามารถทักษะการขายเนี่ยมันได้หรือยังเพราะถ้าเกิดว่าฐานคุณไม่แน่นพวกนี้เป็นฐานถูกป่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นต้นไม้อะมันคือรากแก้วอะความสามารถของตัวแทนคือรากแก้วขององค์กรการที่คุณลงไปล้วงเพราะว่าผู้บริหารบางคนอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคุณจริงไหมค่ะเขาอาจจะอ่อนแต่ว่าตรงนี้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นัทช่วยนะแต่คุณก็ไม่ใช่แต่คุณก็ต้องคุยกับผู้บริหารก่อนเดี๋ยวพี่นัทจะเสริมตรงนี้โอเคหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะจัดวิชาการวันนี้วิธีการที่คุณจะโน้มน้าวเขาเนี่ยนะคุณต้องประโยชน์เขาก่อนเห็นไหมเวลาการขายไอเดียจิตวิทยาแล้วก็ต้องประโยชน์เขาอะดูซิว่าตัวแทนแต่ละคนน่ะไหนเรียกมาคุยไหนเป้าหมายที่เธอเขียนไว้อะไรนะอ๋ออยากจะมีรายได้เท่านี้อยากจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกอยากจะพาลูกไปซัมเมอร์อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศอ๋อเป็นแบบนี้โอเคความฝันของคุณก็คือความฝันของพี่นัทด้วยเราอะนะ one team one dream one dream one team 1 ทีม 1 เป้าหมายความฝันความฝันของคุณก็คือเป้าหมายก็คือความฝันของพี่นัทพี่นัทจะจับมือคุณไม่ปล่อยสิ่งเดียวที่จะพรากเราได้ก็คือคุณปล่อยมือพี่นัทพี่นัทให้สัญญาอยู่ตรงนี้คุณมีปัญหาคุณมาหาพี่พี่จะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณทุกคนคุณต้องพูดแบบนั้นคุณต้องมีจุดยืนนะเหมือนพรรคการเมืองนึงอ่ะไม่เอาเราไม่เอาลุงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีจุดขายนะเขาก็มีจุดขายเขาอะแต่พออีกพักหนึ่งไม่เคลียร์แทงกั๊กเป็นไงฮะคะแนนเสียงก็เลยมาแลนสไลด์อีกพักหนึ่งเนี่ยผมพูดถึงการตลาดนะผมไม่ได้พูดเรื่องการเมืองความหมายเคลียร์ไหมจริงมันใส่ไปเยอะมากเลยเนี่ยคืออันนี้คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารองค์กรถ้าคุณเจาะลึกได้ขนาดนี้แต่เป็นงานที่หนักนะคุณนัทไม่เบานะงานเนี้ยหนักบอกเลยว่าหนักแต่ผมบอกเลยว่าอะไรที่มันยากและมันหนักมันมีคุณค่าอะไรที่ง่ายๆไม่มีคุณค่าหรอกจริงป่ะจริงค่ะคุณลองดูเด้ถ้าเกิดวันนี้การสร้างซิกแพคเนี่ยเข้ายิมครึ่งชั่วโมงก็ได้ละคนเดินออกมามีซิกแพคมันไม่มีคุณค่าเลยแต่วันนี้เราจะว้าวกับคนเดินมามีร่างกายแข็งแรงมีซิกแพคมีสุขภาพที่ดีเพราะมันทำยากไงเหมือนกันวันนี้สิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งที่ยากแต่เป็นไปได้เป็นงานละเอียดค่อยๆดีขึ้นวันละ 1% ค่อยๆไปค่อยๆคุยเดี๋ยวคุณคือ there is a will there is a wayถ้ามันมีแรงปรารถนาเดี๋ยววิธีการมาเองนะลองเปลี่ยนคำถามบ่อยๆที่พี่ให้คุณไปเจอคนครับไปคุยกับคนคุยกับตัวแทนคุยกับผู้บริหารคุยทุกวันครับนี่คือหน้าที่ของผู้บริหารคุณต้องเป็นแรงบันดาลใจนะประมาณนี้ ได้คำตอบไหมได้ค่ะดีมากเลยค่ะพี่เจฟเออนะเนี่ยจัดไปชุดใหญ่เลยพี่ไม่ได้คุณพูดเลยมีคำถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะเอาวันเนี้ยที่พี่เจ๊บอกนะคะจะเอาไปทำก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาพี่เจ๊บอกให้ทำอะไรก็ทำแล้วผลลัพธ์มันก็ดีขึ้นนะคะอืมวันนี้เคลียร์มากเลยค่ะพี่เจ๊เดี๋ยวได้เรื่องยังไงเดี๋ยวหนูจะแจ้งผลนะคะโอเคยินดีด้วยนะน้องนัทนะขอให้ขึ้นตำแหน่ง LV แบบสมศักดิ์ศรีแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้ฟังพี่แล้วอ่ะคุณช่วยทำให้มันแบบเจ๋งๆอ่ะคุณเป็นก็เป็น of the year คุณก็เป็นอันดับ1เกิดมาทั้งทีอ่ะไม่เบื่ออะไรก็ normal อะไรก็ normal นะที่2โลกไม่จำนะคนจำแชมป์จริงป่ะจริงค่ะพี่เจฟเตรียมดีอาทีแล้วพอพี่เจฟนี่แหละค่ะเตรียมฟังวิชาการนะบอกเนี่ยแล้วก็เตรียมดีอาทีเพราะฟังวิชาการนะก็ต้องบอกตัวแทนให้มาฟังวิชาการจำไว้นะฮะโลกไม่จำที่สองโลกจำที่หนึ่งนะแต่ยิ่งเก่งต้องยิ่งถ่อมตนยิ่งเก่งต้องยิ่งน้อมรับความรู้ยิ่งเปิดใจกว้างเพราะคุณจะเป็นแบบอย่างให้กับคนที่เดินตามคุณมานะจ๊ะน้องนัทค่ะพี่เจฟโอเคขอให้ประสบความสำเร็จนะเป็นออฟเดอะเยียร์นะเป็นออฟเดอะเยียร์แล้วมาบอกพี่ด้วยนะครับขึ้นก็เป็น AVP อันดับ1นะฮะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะได้ประโยชน์มั้ยอ่ะ